สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเมย์นะคะวันนี้เราอยู่กันในครัวเพราะวันนี้ก็เป็นช่วงกักตัวของหลายๆคนเนาะเมย์ก็เลยมีเมนูสำหรับทำตอนกักตัวง่ายๆตอนอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้จะขอนำเสนอเป็นนี่เลยมาม่ารสกะเพราแบบแห้งแต่สิ่งที่เมย์จะใส่ไปในมาม่าด้วยก็จะมี1เลยใบกะเพราค่ะไม่ได้2พริก3เราจะใส่เป็นเบคอนนะทุกคนส่วนผสมก็จะมีแค่นี้แหละกะเพราพริกเบคอนนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยอันดับแรกก็ตั้งเตาต้มเส้นก่อนนะคะต้มน้ำให้เดือดก่อนเนาะตัวนี้กิมมิคของมันอ่ะคือเส้นมันจะมีความแบนเว้ยเราไม่รู้ว่าแห้งๆมันมองออกไหมนะแต่พอเราทำลวกออกมาเสร็จแล้วอ่ะคือเส้นมันแบนมันดีมากเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นกะเพราอยู่แล้วคือผงกะเพราของเขาก็โอเคแต่เราแค่มาเพิ่มวัตถุดิบเพิ่มเนื้อเพิ่มอะไรเข้าไปให้มันยิ่งน่าทานมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะนี่ก็เส้นก็ได้แล้วนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันเส้นแบนเราก็จะตักเส้นขึ้นมาพักไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็จะทอดเบคอนนะจ๊ะใส่ลงไปเลยกระทะยังไม่ร้อนเลยคนบึ้มใส่น้ำมันไปนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวความมันของเบคอนมันก็จะมีน้ำมันออกมานะคะเห็นไหมว่าน้ำมันมันออกมาเยอะมากเลยนะใครไม่ชอบกินแบบกรอบๆก็คือแค่ลวกเบคอนไม่ต้องทอดก็ได้นะคะอันนี้คือเราชอบแบบกรอบๆทอดนี่นะคะเราก็ทอดเบคอนเสร็จแล้วแล้วด้วยความที่น้ำมันมันเยอะมากเลยนะเมย์ก็เลยตักออกนะนี่ไม่ได้ใส่เทน้ำมันออกมานะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันเกินไปแล้วก็เหลือไว้แค่เคลือบกระทะเนาะต่อมาเราก็ใส่เส้นเลยเส้นก็เริ่มมีความจะติดกันละมันแห้งแล้วเพราะเราพักไว้ละนานผงมาม่านะคะนี่จะมีความเหมือนมีใบกะเพราเฮ้ยลืมกะเพราเอากะเพรามาก่อนดิอ่ะกะเพราเราก็ล้างน้ำแล้วก็เสด็จไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ผงไปเลยแล้วกันผัดไปจ้าพี่เห็นมันเยอะงี้เพราะเรากิน4คนพอเราคลุกมันเข้ากันแล้วเราก็ใส่เบคอนลงไปใส่พริกให้มันมีสีสันหน่อยนะคะใครที่ไม่ชอบกินเผ็ดก็ใส่ผงมันไม่ต้องเยอะก็ได้นะมันก็ค่อนข้างแซ่บอ่ะก็เผ็ดอยู่เสร็จแล้วค่ะ wow. นี่น่าทานไหมเดี๋ยวเราไปกินกันนะจ๊ะโอเคเรามากินกันเลยความเส้นแบนนะคะอร่อยถึงมือเราต้องรออยู่แล้วก็ง่ายๆมากๆประมาณนี้เลยอร่อยอ่ะคือการที่มันมีแบบเครื่องเพิ่มเข้ามานะมันจะทำให้มาม่าเรายิ่งอร่อยมากขึ้นกับการที่เราแค่ลวกมาม่าแล้วก็ใส่ผงนะมันก็จะแบบไม่ค่อยมีสีสันอันนี้ก็จะดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะน้องๆที่อยู่หอก็สามารถทำได้คือง่ายมากๆวัตถุดิบมีแค่มาม่าใบกะเพราพริกใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็เบคอนไม่มีเบคอนก็เปลี่ยนเป็นหมูสับก็ได้นะคะก็จะอร่อยยิ่งขึ้นเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าลองทำตามดูก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกกันบ้างว่าอร่อยหรือรสชาติเป็นยังไงนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย